รู้จักนาฬิกาแบรนด์ชื่อว่า Richard Mille ไหม Rolex หลายร้อยปีนะ Richard Mille นี่คือหลักสิบอะแต่คือแบบขายดีมากนี่แค่ตลาดมือแต่มันแพงกว่าด้วยว่ามันระดับเยอะแบบ60 70ล้านเปิดช็อปนี่อย่างน้อยต้องมี 6-7 ล้านตลาดมือ1นี่คือแบบหาซื้อไม่ได้ตลาดมือ2นี่คือแบบ16ล้าน20ล้านมันมีอันนึงอะ150ล้านต่อเรือนนึงก็มีหมายถึงอะไรหมายถึงมือ1 150ล้านแล้วออกมือ2มือ2 150ล้านมันบ้าไปแล้วมันบ้าไปแล้วแต่ว่าเขามีกลยุทธ์นะครับทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่า1คือเขาทำนาฬิกาเรือนนี้โดยที่ไม่ใช้สิ่งที่คนใช้มาทำนาฬิกาหมดเลยเขาใช้แต่ของที่เป็นเหมือน F1 อ่ะเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจาก F1 คือทำทุกสิ่งอย่างหลายร้อยล้านสหรัฐเพื่อรถคันนึงเขาอยากทำเหมือนกันว่าเขาอยากใช้วัสดุที่แบบเบา performance ของ F1 อ่ะมาใช้กับนาฬิกาซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนนะแล้วเขาอยากทุ่มทุกอย่างกับนาฬิกาเรือนนึงซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็ได้ย่องเขาง่ายคือว่าพอเขาทำมาเขาทำแค่ 3,000 เรือนต่อปีเปรียบเทียบนะ Rolex อะทำหลายล้านนะต่อปีอันนี้ทำแค่ 3,000 แล้วแปลว่าอะไรครับแปลว่าคือผลิต 3,000 แต่ว่าสมมติซีรีส์นึงอะทำแค่10เรือน 3-5 เรือนอะให้ดาราแล้วก็คือจริงๆสิ่งที่พร้อมขายจริงๆอะมันแค่เหตุค่าเรือนก็เลยมันทำให้พุ่งราคาถูกมากมันคือ marketing scheme ล้วนๆเลยแต่สิ่งที่มีนะทองก็ไม่มีเพชรก็ไม่มีมันมีแบบคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจมันมีไทเทเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นแบบมันไม่ได้วัสดุที่แบบแพงเวอร์แต่คือมันแพงเพราะ marketing เพราะ branding ล้วนๆเลย